สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปี2018นำทุกท่านชมศึกเกาโชเซเรียอาของอิตาลีนะครับต้องบอกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงครับ2ทีมจากเมืองมิลานครับอินเตอร์มิลานครับเป็นที่จูซิปเป้มิอาซ่าต้อนรับเอซีมิลานนะครับถือว่าเป็นคู่ปรับร่วมเมืองนะครับของทั้ง2ทีมนี้แถมยังเล่นในสนามเหย้าเดียวกันด้วยนะครับแต่วันนี้เป็นอินเตอร์มิลานที่ได้อยู่ตำแหน่งเป็นเจ้าถิ่นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งอินเตอร์มิลานก่อนนะครับผู้จัดตัวจะเป็นแฮนนาโนวิชนะครับแถมหลังก็จะมีเจ้ามิรันดาซีเวนเดอร์ฟรายแอมโรซิโอครับเดลเบิร์ตเรามาตรงกลางครับอาซาโมอาเนียงโกลานอีวานตูริซิสโควาฟาเลโลคันเดว่าและหน้าเป้าเป็นมาโรอิคาร์ดีมาในระบบ 4-5-1 ส่วนเอซีมิลานครับเปเป้เดน่าผู้สาประตูแข้งหลังก็จะเป็นโรดิเกสโรมาโกลีโมซาซิโออาบาเต้นะครับตรงกลางบิ๊กเลียมอนโตริโวฮานาโนกรูและหน้าเป้าซูโซบัวนาเวนตูราและโคสโรอีกว่าอินมาในระบบ 4-3-3 อาร์ทับเกมเริ่มอินเตอร์เคลียร์ก่อนนะครับอาซามัวไหลไม่ทะลุมิลานดักได้เปิดมาลูกนี้ก็ฝั่งอินเตอร์ดักได้อีกครั้งเนียงโกลันว่า2ทีมนี่เจอกันเมื่อไหร่ต้องบอกว่าสนุกจริงๆครับในแต่ละฤดูกาลถึงแม้ว่าในช่วงหลังมานี้ถือว่าเป็นช่วงยักษ์หลับทั้งคู่นะครับแต่ว่าเจอกันเมื่อไหร่นี่สนุกแน่นอนครับบิ๊กเลียอ้าวจ่ายเสียเองมาโรอิคาร์ดีเอคาดีแต่มีวิกเลียไปช่วยแต่ว่าเป็นฟรีคิกของทางอินเตอร์มิลานเหรอครับฟรีคิกของอินเตอร์เนียงโกลันเปิดไปเอคาดีมาที่คันเดว่าโอ้โหซุปเปอร์เซฟของทางเปเปเร่าและซับอีกทีก็ยังเซฟได้อีกครั้งครับโอกาสรุ่นประตูของทางอินเตอร์มิลานครับดูครับถือว่าเซฟสำคัญจริงครับเรน่าลูกยิงของทางคันเดรวาครับลูกเตะมุมคันเดรวาเป็นคนเปิดแล้วครับคันเดรวาเปิดมาเสา2ตัวโผล่มาแล้วส่วนอีกที1-0เลยครับโอ้โหเป็นเดลเบิร์ตครับโอ้ลูกยิงแถว2โอ้ต้องบอกว่าสุดสวยจริงๆครับหมดเสร็จครับเปเป้เลน่าอินเตอร์มิลานขึ้นนํา 1-0 ครับโอ้เดี๋ยวเราดูภาพช้าอีกทีครับว่าจังหวะการเข้าทําของอินเตอร์มิลานชุดนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าประตูสุดสวยและได้ประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็วครับผู้เล่นของเอซีมิลานน่าจะยังไม่โดนทุกคนนะครับยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยด้วยซ้ําบางคนเนี่ยแถว2นี่ครับลูกยิงไปไม้ร่วงครับนี่ครับโอ้ไม่แตะเลยครับโอ้อัดเลยครับหมดสิทธิ์ครับไปเดน่ายอมรับสภาพภัยอาครับเพียงแค่8นาทีอินเตอร์มิลานขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0มิลานต้องลุยแล้วครับมอนโตริโวเปิดมาแล้วอุ้ยไม่ล้ำนะครับของอิกวาอินมันพอจังหวะพักอกแล้วมันบอลยาวไปหน่อยครับเลยจบไม่ได้เปริซิตให้มาที่เนียงโกลันมาโรอิคาดีอิคาดีมีมอนโตริโวสไลด์ฟาวครับเป็นฟรีคิกของอินเตอร์มิลานแล้วผู้ตัดสินเรียกจะแจกใบเหลืองหรือเปล่าน่าจะแค่เตือนล่ะครับทางด้านฮานาโนกรูจังหวะที่ฮานาโนกรูไปสไลด์ก็ไม่โดนบอลหรอกครับ
ฟรีคิกของอินเตอร์มิลานครับเนียงโคลันซาซันกับอเลซิโออ้าวจะจ่ายเสียเองดูเอซิมิลานจะสวนนะครับซูโซวางลูกนี้ก็สโลอีกัวอินล้มลงไปไม่ฟาวครับจามิลันดาเนียงโคลันเนียงโคลันไหลให้ที่อิคาร์ดี้อย่างได้อยู่อิคาร์ดี้เปิดชิปมาเปดิซิตแต่ว่าเข้ามือเลน่าอ้าวมีเสียงนกหวีดน่าจะโอ้น่าจะโดนเหลืองแล้วครับมาสกูเพิ่งจะทำฟาวไปครับทางด้านทาฮานโกรนี่ครับโอ้โหคือบอลออกจากเท้าอีคาร์ดี้ไปแล้วนะครับขันแต่ว่าปั่นลูกนี้ก็เข้ามือไปเป๊ะเลยนะโรดริเกสวางยาวได้ครับเปดิซิตเก็บได้เปดิซิตให้มาที่อาซาโมอาแล้วออกมาติดโรดริเกสหวัดขึ้นหน้ามาแล้วครับแล้วบอลออกข้างกลายเป็นลูกทุ่มของฝั่งเอซีมิลานแล้วครับเอาไปเตะทุ่มมาซูโซ่มานี่ก็ไม่ผ่านนะอาซามัวซันซันกับอีวานเปดิซิสไหลมาที่มาลูอิคาร์ดี้อิคาร์ดี้เปิดมาคันเดว่ารออยู่แล้วแต่โอ้ล้มลงไปทั้งคู่มาไม่ฟาวเบเซเลตโตแล้วเปิดมา3-2ลบไปโอ้โหจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินน่าจะให้พิรุธนั่นแหละครับเป็นลูกตั้งแต่จากประตูโอ้โหบอกว่าเกมเดินเร็วมากครับตอนนี้ผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกเป็นอินเตอร์มิลานนะครับนำอยู่1-0รู้มามาโรอิคาร์ดี้อิคาร์ดี้มีมอนโตริโวมาเก็บจากข้างหลังครับไม่ฟาวแล้วเนียงโกลันซัดไกลครับก็ไม่ตรงกรอบหรอกครับโอกาสอินเตอร์มิลาน5ครั้งไปแล้วครับเอซิมิลานยังไม่ได้จบนะครับบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของอินเตอร์มิลานด้วยแล้วประตูมาเปดิซิสอาซาโมอาฟาเลโลให้มาที่คันเดว่ามาลูอิคาร์ดี้อิคาร์ดี้ไหลมาทางขวาคันเดว่าเปิดมาเสา2โดนโผล่มายังมีแถว2อีกครับยิงนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของทางนักนั่นยังโกลันก็วางเท้าไม่ดีพอครับเปิดหน้าเท้าเยอะไปเปเปเรน่าเปิดขึ้นหน้ามาเก็บได้อีกแล้วอีคาร์ดี้ออกซ้ายอีวานเปดิซิตเปิดฉลับมาอีคาร์ดี้ไม่ทันแล้วเป็นลูกเตะมุมของอินเตอร์มิลานแหละครับเป็นช่วงที่ครึ่งชั่วโมงแรกอินเตอร์มิลานบุกใส่อย่างเดียวครับแทบจะบอกว่าพับสนามเลยก็ว่าได้มองเคลียร์ออกมาเป็นอีโกอินมาตามเก็บบอลแล้วครับอีโกอินขึ้นกับไปที่อาบาเต้มูซาชิโอคานาโดกรูโซเกือไปที่โรดิเกสต้องพยายามหาจังหวะให้ได้แล้วครับทางด้านเอซิมิลานอีกวันอินให้มอนโตริโวพิกหนีมอนโตริโวแล้วซัดไก่โอ้โหปัดใต้ครับทางด้านฮานาโนวิชโอ้เป็นการเซฟแรกของเกมนี้ของทางฮานาโนวิชแล้วครับโอกาสของเอซิมิลานครับแต่ว่าอีกวันอินจ่ายดีนะครับแล้ว
ลุ้นลูกเตะมุมต่อครับของฝั่งเอซิมิลานโรนิเกรสเปิดมาเสา2มงก็เบาครับเรียงออกมาครับมันจะมีดาวเลสอาซามัวให้ที่ฟาเรโลขึ้นกับไปที่เจมิลันดาฟาเรโลเปริซิตโดนโอ้โหฟาวแล้วครับฟรีคิกเปิดนะไม่ถึงฟาเรโลซูโซให้มาอีโกอินบอยนาเวนตูร่าเวนตูร่าจะมีอาซามัวมาตามอาซามัวจะไปยังไงไม่รานยังได้อยู่เอ้าจ่ายได้คันเดว่าให้ที่อีคาดี้มาริคาดี้ชิปไปติดอาซามัวมุจิไปรออยู่แล้วนะครับแต่แหมมิลานยังช่วยกันอยู่อาซามัวไหลแล้วไม่ผ่านครับมอนโตริโวชิปไปลูกนี้เป็นอัปโชดเตะทิ้งออกข้างเป็นลูกทุ่มของเอซีมิลานนะครับโรดิเกสทุ่มมาครับแล้วเปิดมาก็โดนโผล่มาแถว2เป็นอินเตอร์เก็บได้อาซาโมอาแล้วจบครึ่งแรกครับก็เป็นอินเตอร์มิลานครับนำเอซีมิลานอยู่1ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่ครับชมครึ่งหลังกันต่อครับจากสนามโจเซเป้เมอาซาอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานครับศึกมิลานดาร์บี้อีกว่าอินด้วยซ้ายโอ้โหฮันนานโดวิชปัดทิ้งออกมาครับแต่ไม่มีใครครับตรงนั้นคันเดว่าตามเล่นอัมโบรซิโอขึ้นกลับไปที่เดอร์ฟรายแมงโกลันฟาเรโลขึ้นกลับไปที่เดอร์ฟรายเนียงโกลันออกขวามาคันเดว่ามีทางท่านอีกครั้งนี้แต่ว่าโดนดักก่อนตอนที่มันโนรี่นะครับเมื่อกี้เคลียร์ออกมาวันนั้นเป็นตัวหน้ามอนโตริโวเปิดมาซูโซ่รอแต่ว่าไม่ถึงเปดิซิตไปไม่ได้ฟาเรโลแกฮาดีครับคันเดว่าให้มาอีกครั้งนี้ขึ้นกับไปที่คันเดว่าไหลต่ออีกครั้งนี้โดนสไลด์แม่ไปไม่ได้แล้วมิลานจะโต้ไม่ได้ครับฟาเรโลซ้ายที่อีวานเปริซิตหรือว่าเปริซิตไปได้เปริซิตเปิดมาที่ฟาเรโลจังหวะกลับตัวโขกแต่มันเบาไปครับมิลานสวนบิ๊กเลียให้ออกขวามาซูโซเปิดโค้งไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่บอลก็ไปเข้ามือทางด้านฮานานูริชแล้วครับแต่ออกบอลเร็วคันเดว่าอย่างไงดีคันเดว่าออกมาที่ทางเฟเรโลอีคาดีแต่ว่าโดนดักออกบอลดีๆครับทางด้านฮามานูกรูแต่ว่าก็เล่นไม่ได้ครับอีกวาอินเดอะฟรายเจ้ามิลันดาอาซาโบอาเนียงโกลันให้มาที่ฟาเรโลเนียงโกลันอีกครั้งฟาเรโลให้มาที่เนียงโกลันอีคาดี้โดนโอ้โหวุสซิโอเสียบอ้าวเป่าแล้วครับผู้ตัดสินใบเหลืองครับโมซาชิโอมีเสียงโห่ครับจังหวะเสียบครับอีคาดี
เป็นฟรีคิกของทางอินเตอร์มิลานเนียนโคลันเปิดมาแล้วถอดเลยครับโอ้มาร์ติเนสลงไปแทนมาริคาร์ดี้ครับแล้วฟาบิโอโบเลนี่ลงไปแทนซูโซครับของฝั่งเอซิมิลานฟาเรโลออกขวามาที่อัลบาซิโอติดธนาโรดิเกสเขียนออกข้างเป็นลูกทุ่มของอินเตอร์คาเดว่าทุ่มมาอัลบาซิโอให้มาแล้วจะไหลได้เป็นอาซามาอ้าวไปไม่ผ่านแต่ยังมีน่ามาร์ติเนสก็ยังคุกคิดแดนกลางอยู่นะครับยังไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเท่าไหร่โมซิโอให้ที่อาบาเต้คือไปที่โมซิโอบิ๊กเลียโยนแล้วครับซ้ายไม่ถึงทางด้านโบนาเวนตูน่าแต่ยังได้อีโกอินเล่นยังไงอีโกอินโดนล้อมแต่ยังคืนที่บิ๊กเลียออกขวาอาบาเต้ดีดไปหาที่อีกวอินไม่รับโอ้โหแต่ว่าโดนบางก่อนนะครับจบไม่ได้แล้วอินเตอร์จะสวนเป็นดิสิตให้มาที่ทางมาร์ติเนสมีคาเดว่าโนโตริโอฟาวแล้วครับจังหวะแย่ไม่น่าจะโดนบ่อโอ้ไปเหลืองอีกคนแล้วครับทางด้านเอซีมิลานโอ้โห3เหลือแล้วนะครับวันนี้เนี่ยโดนไม่เหลือไปครับทางด้านมอนโตริโวเจ้ามาริโอลงไปแทนวาเลโรอารับมาร์ติเนสโดนดักโดยทางมูชิโอแล้วกีต้าลงไปแทนเปนิซิตอีกัวอินอ่อนแล้วเอาคาสโตเน่ลงไปแล้วหลุดแล้วครับด้านโรมันเวนตูน่าชิปโอ้โห1-1เอาครับเอซิมิลานตีเสมอได้ครับโอ้ยเราดูกันอีกครั้งว่าจังหวะที่มิลานบุดมาแล้วครับโอ้โบนันเวนตูน่าครับเวนตูราถือว่าช่วยให้มิลานกลับคืนสู่เกมได้แล้วครับเวลาที่เหลือสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับจังหวะหลุดเดี่ยวเลยแล้วครับทางด้านบนาเป็นตูล่าและนี่ครับโอ้โหหลุดจริงๆครับแล้วยิงหนีรอดช่วงแขนเข้าไปแล้วครับเกม1-1ช่วง10นาทีสุดท้ายครับดูว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าคันเดว่าเจ้ามาริโอออกขวามาไม่ผ่านเด็กเลียเอาเป็นบิ๊กเลียนะขออภัยบิ๊กเลียให้มาอาซาว่าตัดมาร์ติเนสออกขวาคันเดว่าคันเดว่าด้วยขวามาแต่ว่าไปตรงตัวไปเป้เลยนะพอสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับศึกมิลานดาร์บี้ยัง1-1อยู่เอาอีโกยินเก็บได้อีโกยินไหลมาแล้วไม่ผ่านครับแถว2มีอาบาเต้เปิดเสา2โดนโผล่มาแล้วเป็นอูอินเตอร์จะได้อาครับมาร์ติเนสมีบิ๊กเลียมาแย่บิ๊กเลียเอาคืนกลับไปได้โรดริเกสให้มาแล้วทะลุเกือบจะถึงนาทีสุดท้ายแล้วโมเซชิโอออกไปโรดริเกสบิ๊กเลียมอนโตริโวแล้วเป็นเดลฟายเตะทิ้งออกข้างจบแล้วครับก็ศึกมิลานนะมี่ครับ
ศึกมิลานดาร์บี้ก็จบที่1-1สมานฉันท์กันไปนะครับคู่นี้แบ่งกันทีมละ1คะแนนต้องดูว่าเกมในคืนวันอาทิตย์นี้จะจบอย่างไรนะครับนี่เป็นแมตช์รับรองการแข่งขันศึกดาร์บี้แมตช์ของเมืองมิลานแล้วครับถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมครับศึกมิลานดาร์บี้จบที่1-1นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ